พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนข้าวหอมสยามต้านทานโรคไหม้ผลผลิตสูงคุณภาพดีข้าวเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศแล้วยังนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตของคนไทยอีกด้วยนะครับที่ผ่านมานักวิจัยไทยก็ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะตามความต้องการตอบโจทย์ปัญหาของแต่ละพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้เราก็ได้เข้าเจ้าสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีไม่แพ้ใครมาอีกหนึ่งสายพันธุ์แล้วค่ะทีมวิจัยสวทช.พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่หอมสยามพันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ยผลผลิตสูงลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่ายช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากการหักล้มและลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวและมีความต้านทานต่อโรคไหม้คอรวงได้ดีเมื่อเทียบกับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105และกข15ช่วยลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคลงได้มากและยังมีคุณภาพการหุงต้มใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ105อีกด้วยจากการนำไปปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรถือเป็นพันธุ์ข้าวใหม่ที่จะช่วยยกระดับรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน